จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งปอพอค่ะสวัสดีตอนบ่ายบ่ายกูดอัฟเฟอร์ตานูนจากตอนรับข่าวสู้รายการโลกทุ่งปอพอสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์มาเฮิรตซ์มาท่ามารอพวกเรากันอยู่แล้วและแต่รายการดีๆมีคุณภาพทางสวทตรังนะสวัสดีก็มีให้ฟังกันหลายรายการฟังกันสบายอกสบายใจคร่าวๆทุกตอนจอมงจากทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ให้พวกเราได้ติดตามข้อมูลเดทันสมัยโยตาลอดเวลาตาลาเวลอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังช่วงเวลาทุกวันอาทิตย์นะตั้งแต่บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นเวลาโดยประมาณเรามาพบมาเจอกันตรงนี้แหละนะสัปดาห์เทพันมากับเป็นดีเจสุดเขตสุดล้อนะกามาถึงปลาแฉมสุดงามนะยามเทโยคนเดียวงามตามลำพังงามบัดการ์เด้นงามแต่สวนโยร่วมกับเพื่อนแล้วไม่เคยงามถ้าโยคนเดียวแล้วงานปรับ
งามบ่ร้อยบ่ร้อยนะไม่รู้จะบรรยายความงามว่าเพิ่นพื้นดีกะหลายคนก็ติดตาม Facebook Live ก็คงจะยืนยันได้ในความงามแต่ส่วนของตน นะเดี๋ยวนี้ก็มีช่องทางนะให้พวกเราได้พบได้เจอได้เห็นหน้าเห็นหน่วยตาปกติจะเห็นหมู่มูกรู้ไรกันนะประจำขาดใส่หน้ากากอนามัยวันนี้ เพื่อป้องกันนะกาดอย่าตกก็ว่าอย่าตกอย่าตกนะก็ยังใส่แมสดำเนินรายการเพื่อป้องกันนะเบื้องต้นนะไม่ 100% แต่ว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะอย่าให้ไปแพร่เชื้อถึงใครประจำว่าการใส่แมสนี่มันก็ไม่ใช่แค่ว่ากันป้องกันเรื่องของโควิด-19นะมันก็เรื่องฝุ่นละอองเรื่องอะไรก็ตามแต่สังเกตได้นะพอเราใส่แมสนะติดเป็นนิสัยนี่นะมันทำให้เราเป็นวัดหน่อยลงมาบ่ภูมิแพ้คนเดแพ้ฝุ่นแพ้ไรก็เราใส่แมสไปเป็นปกติชีวิตประจำวันแต่แรกได้ว่าใส่แมสเดินไปไหนมาไหนนะรู้สึกไม่กายมั่นใจเพื่อนก็มองแปลกๆเป็นอะไรหน้าว่าอาการนักแก่ปันปื้อเร็วถึงต้องส้มเม็ดไปไหนมาไหนนะแต่จริงๆเขามีคำแนะนำตั้งแต่สมัยป้าแจ่มวัยรุ่นนะตอนนี้ไม่รู้วัยไหนคำนวณเอาเองนะตั้งแต่วัยรุ่นเลยก็ว่าถ้าเป็นวัดเป็นไรก็ให้สวมหน้ากากอนามัยผีเบิดตรงใจแล้วก็มารณรงค์อยู่ช่วงนึงนะแต่พวกเราก็ไม่ไกลสนใจเพราะเรารู้สึกว่ามันแปลกมันปื้อโจ้ปื้อโชนะใส่แมสแล้วมันปื้อโจ้ปื้อโชแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใส่กันเป็นนี่ใส่กันเป็นชีวิตประจำวันนะชีวิตวิถีใหม่ของเรา new normal ทำเรื่องไม่ให้เป็นเรื่องธรรมดาวิถีชีวิตแต่เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราต้องเว้นระยะห่างเราต้องส้วมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าออกจากเรือนจักรวาลอาจจะเม็ดลายคนเครอดเครื่องไม่ซ่วมหมวกนิรภัยแต่อาจจะมีภาพแมสปิดรูมุกรูปากอยู่แต่จริงๆก็ซ่วมไม่ครบไอ้แมสนะบางคนก็ไม่ใส่ไร้รวยหมวกนิรภัยก็ไม่หน้ากากหน้าหน้าไม่ไร้ก็ไม่ไปรงรงวงวงบางคนฮึสูบยาไปกันเครอดเครื่องไปกันเปื่อนตามลังมาก็ต้องได้รับทั้งควันผิดทั้งลมหายใจของท่านที่เราก็ไม่อยากจะสัมผัสนะการละเว้นกันสักนิดนึงคนเถื่อซุบยาก็มีความเสี่ยงในเรื่องของโควิด-19หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆมากมายก็พยายามลดละเลิกได้ผลดีเถื่อซุบเถื่อเขาทดลองกันมาแล้วก็คือฮักดิบนะเรื่องของโควิด-19เล็กว่าก็บอกว่าจังหวัดตรังก็ไม่พบเชื้อมา74วันแล้วนะปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-1974วันแล้วก็ถือว่าเป็นความยินดีนะกับบ้านเราเข้มงวดกวดขันนะมาตรการของจังหวัดเราก็ชัดเจนนะในช่วงที่ผ่านมาชัดเจนก็ทำให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นความอึดอัดความอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้ก็ค่อยๆคลายล็อกคลายไอ้เถตึงๆอยู่ก็คลายนะแต่ว่าไม่ถึงกับเปิดสักทีเดียวก็ต้องไปเป็นระดับเป็นขั้นตอนกันไปนะเพราะว่าถ้าเปิดอาซาทีเดียวเลยปันเพื่อนะคนแก็บกดอยู่แล้วเที่ยวไม่ได้เที่ยวเมาไม่ได้เมาไม่ได้อะไรนะแก็บกดถึงที่นี่เปิดตูเล่ให้เลยครับอาจจะเกิดเหตุรอบสองขึ้นมาแล้วนะเราก็เห็นดูนะบุคลากรทางการแพทย์ก่อนหน้านี้การทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะทำงานกันเต็มเทและการหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อน นะก็ทำงานกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทำงานกันอยู่และการเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ปฏิบัติตัวตามมาตรการของจังหวัดของประเทศชาติบ้านเมืองของเราเพื่อที่เราจะได้ปลอดเรื่องของโควิด-19 และกระโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ต้องรอเทความชัดเจนเรื่องของวัคซีนนาเทจะชีพเพื่อป้องกันโรคนี้การคิดก่อนการทดลองต่างๆก็ต้องใช้เวลาช่วงนี้เราก็กาดอย่าตกดูแลตัวเองกันไปก่อนนะ
จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนอยู่เสมอนะไม่ว่าจะเป็นสาธารณภัยในรูปแบบใดนะก็จะนำข้อมูลความรู้มาฝากพวกเราเป็นประจำแบบนี้นะวันนี้ก็แล่งเรื่องสภาพร่างกายโควิด-19กันสักคิดเพราะว่าก็ปลอดใส่หน้ากากอนามัยมาจัดรายการก็นึกถึงทุกทีนึกถึงทุกทีเวลาเคหลอดครับหลอดมาจัดรายการการนึกถึงทุกทีเรื่องของการหลอดอุบัติเหตุทางถนนนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ให้อยู่ในจิตในหัวจิตหัวใจให้มีจิตสำนึกนะเรื่องของความปลอดภัยอ้าวนะทักทายกันได้ทาง Facebook ไลฟ์ทาง LINE อะไรแต่รู้จักมักคุณกับป้าแจมอยู่แล้วก็เชิญได้เลยกดไลค์กดแชร์กันไปมั่งนะสวัสดีคนไลค์กันไปแลกเดียวเริ่มต้นกับนู่ตายอรัฐไทยไร่อ้อยรอยช้ำนะพวกเราฟังบ่อยๆโดนู่มีสเตอร์ไร่อ้อยคอยรักอันนี้ไร่อ้อยรอยช้ำซึ่งๆเปราะๆวันๆนะจัดสุภาพบุรุษนักร้องสุดล่อสักคนเหล่าให้ฟังผ่อนคลายเดี๋ยวเรารับฟังเรื่องราวข้อมูลที่น่าสนใจจากรายการลูกทุ่งปอพอกันต่อไม่มีข้อแม่ตั้งแต่เริ่มต้นจ้ะไพพงศธรจุกรุถามเธอเคยรักใครก่อนมาเจออายสิบ่ถามว่าในหัวใจลืมไผได้ละบ่รักกันเท่าที่อยากรักเท่าที่เธอรักได้ก็พอบ่เคยขอว่าอายต้องเป็นคนสำคัญอยากให้อายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอาอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีพ่อแม่ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอผู้ไว้เดินเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีสิบ่รังหากวันหนึ่งนั้นอ้ายมันไม่ใช่สิบ่ทวงบ่ขอใดใดผลไม่ต้องมีวันนี้ได้ดูแลเธอได้มีเธอถือว่าโชคดีวันพรุ่งนี้ปล่อยตามชะตาคนแล้วกันอยากให้อายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอาย อยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีพ่อแม่ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอเดินเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีบ่รังหากวันหนึ่งนั้น
อายมันไม่ใช่สิบ่ทวงบ่ขอใดๆเหตุผลไม่ต้องมีวันนี้ได้ดูแลเธอได้มีเธอถือว่าโชคดีวันพรุ่งนี้ปล่อยตามชะตาก็แล้วกันอยากให้อายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอาอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอผู้ไว้เดอเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีผู้ไว้เดอเธอเป็นจังใดไอ้ก็ยินดีผลงานเพลงไพเราะเพราะเพลงเพราะวิ่งวิ่งจากไพพงศธรจะไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นรักกันไม่ก็ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นอะไรก็วันเจี๊ยบน้ำต้มผักน้ำต้มมาราคีนกกาวาวันรักจริงๆแม่พ่อปานไปบัวลอยไข้ว่านกายยับอีก้มแล้วไม่ค่อยร้อยต่อไรแล้วว่ากันไปตามช่วงเวลานะปันปื้อแล้วก็รักปอรักแม่นี่แหละเป็นความรักแท้ยังยืนแท้สุดนะฝากพวกเรากันไว้ด้วยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเตือนนะจากกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ได้รับข้อมูลนะติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสุนเตือนภัยพิบัติแห่งชาติต่างๆกับเฝ้าติดตามเรื่องของฝนตกหนักต่างๆแต่การดูแลนะจากวัดรังบันเราก็ไม่ค่อยกระทบสักเท่าไหร่นะปริมาณฝนก็ไม่มากเมิดเมิดครึมครึมหึมหึมห้ำห้ำนะบางคนไม่ห้านไปตากป้าว่าเห็นมันเมิดเมิดหึมห้ำหึมห้ำนะแต่ว่าไม่ตกนะปืนเตะไหนตกนะบอกกล่าวกันมามั่งแต่เราก็ยังคงจะต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่าเบื่อการแจ้งเตือนนะนะบางที่ว่าเตือนนี้แล้วเตือนนี้แล้วไม่ใช่ตกการพยากรณ์อากาศนี่นะก็เป็นภาพรวมฟังอันดามันตายฟังตะวันตกก็คือฟังงานนาบานบานหรอกนะก็จะมีพื้นเตะมีฝนตกหนักอยู่เหมือนกันนะบางทีก็ติดจังหวัดตรังไปกันอาจจะไม่ได้ตกเทเรื่นเราไปตกเรื่นเพื่อนก็มีนะฉะนั้นการพยากรณ์อากาศหรือการแจ้งเตือนต่างๆยังเป็นสิ่งจำเป็นนะรู้ข้อมูลไว้ก่อนเราจะได้เตรียมการที่จะรับมือได้ทันท่วงทีนะสัปดาห์เตป้านมาก็มีการแจ้งเตือนแหมดูในสัปดาห์นี้ก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึง22มิถุนายน2563นี่เป็นการคาดการณ์จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังก็เป็นเลขานะเป็นฐานวนาเราเป็นกรรมการและก็เลขาหนุกการส่วนช่วงที่ผ่านมาเรามีการประชุมพิจารณาร่างแผนประชนิดแผนประชนิดอุทกภัยพอข้าวสู้ช่วงเวลาที่เราต้องเตรียมการระวังแต่ละปีก็ต้องมีการปรับปรุงการทบทวนแผนนะความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆวิธีการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนแผนนี้ก็เป็นแนวทางเป็นโคมือนะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทำให้หน่วยงานต่างๆเข้าใจว่าฉันต้องทำอะไรฉันต้องรับผิดชอบอะไรนะ
ไปตามแผนถ้าไปตามแผนแล้วก็มันก็จะสุดยอด นาววันประชุม10มิถุนายนที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านลือชัยเจริญทรัพย์นางหัวโตเป็นประธานพิจารณาร่างแผนนะตอนนี้เรามีการปรับปรุงตอนนี้กายอยู่ในขั้นตอนเสนอท่านผู้ว่าให้อนุมัติแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดตรังประจำปี2563กันอยู่นะซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็ค่อนข้างจะเป็นงานเบื้องหลังนะว่าแต่ว่างานเบื้องหน้าเมื่อเกิดเหตุเกิดภัยนะเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในระดับพื้นเทนะอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลนครอะไรก็แล้วแต่นะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเผชิญเหตุขั้นแรกก็จะเป็นเจ้าของพื้นเทกันก่อนนะตามลำดับตามลำดับเกินเทจะรับมือไว้แล้วนะก็แจ้งมาถึงระดับของอำเภออำเภอไม่ไว้แล้วก็จะมาถึงระดับของจังหวัดนะซึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างของการบัญชาการเหตุการณ์โครงสร้างของการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินนะการเทจัดระบบแบบนี้คือว่าพอเกิดเหตุเราอาจจะไม่เห็นทีมงานปภ.จังหวัดนะสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะเพราะว่าทีมงานของอบต.เทศบาลสามารถบริหารจัดการได้ตรงนั้นแต่เราก็ติดตามนะมีอะไรกะร้องขอเราพร้อมให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแต่ลักๆแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นงานเบื้องหลังงานด้านวิชาการนะในการเตรียมการก่อนเกิดภัยคณะเกิดภัยเราก็สนับสนุนนะตามกำลังความสามารถนะเพื่อสนับสนุนท้องถิ่นกันอีกทีนึงนะหลังเกิดภัยแล้วการเยียวยาการช่วยเหลือต่างๆก็ว่าไปตามระเบียบไปตามกฎหมายช่วยตามระเบียบตามกฎหมายอยากจะให้คนละเส้นคนละหลานนะแต่ระเบียบกฎหมายเขากำหนดไว้แล้วว่าความเสียหายแถวนี้สามารถเยียวยาช่วยเหลือทันได้เท่าไหร่นะเมื่อเป็นเงินในระบบราชการก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบแต่พี่น้องประชาชนสิ่งสำคัญของเราประจำแนมย้ำเรื่องของสาธารณภัยต้นเป็นที่พึ่งแห่งต้นชัดเจนไหมเบื้องต้นเอาตัวให้รอดก่อนเรื่องบ้านเราอยู่ในพื้นเตเสียงไม้ต้องเตรียมการไร้ไม้นะเล่ๆวังนี้ฝนตกมา5ตุ้ม5ตุ้ง5ตังเลยเก็บน้ำไว้บ้างนะปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราเผชิญกับเรื่องของการขาดแคลนน้ำแม้ว่าจะไม่มีการประกาศพื้นเทเรื่องของการประสบภัยแล้งนะจังหวัดตรังเราแต่ก็มีการขาดแคลนเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคกันอยู่มั่งเป็นเรื่องของระบบประปาเป็นเรื่องของการเตรียมการของเราหรือไม่นะถ้าเรามีความพร้อมนี่ช่วงนี้ฝนตกเราเก็บน้ำไว้นะพอว่าช่วงแหล่งไม้น้ำเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในเรือนในบ้านเราดูแลตัวเองได้นะอย่ารออย่างเดียวรอให้เข้ามาช่วยอย่างเดียวปัญหาซ้ำๆซากๆเดิมๆทุกปีเรื่องเราแหลกขาดน้ำทุกปีนะช่วงที่ไม่แรงลองคิดดูว่าเราจะทำอะไรกันได้มั่งเทตามศักยภาพของเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่หน้าเทกล้องหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลหรือส่วนราชการนะเรื่องของสาธารณภัยเป็นเรื่องที่มันเรียกว่าทุกคนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมนะในการผ่อนคลายในการบรรเทานะที่สำคัญเอาตัวเองให้รอดก่อน นะลองคิดดูวางแผนดูนะของจังหวัดเราก็มีแผนระดับจังหวัดนะในเรือนในบ้านเราก็ต้องมีแผนประจำเรือนประจำบ้านนะไฟไหม้เราเยอะตูในตูลังตูข้างตูหน้าปันพื้อหลกกรงเล็กดัดเราไว้ข้างตัวเองไม่นะมันต้องมีเทให้ปลดล็อกปลดเลยมั่งมีช่องทางนี่ที่หลายกล้องตัวเองด้วยนะอันนี้เป็นแผนเทเรื่องเทบ้านเราก็ต้องมีนะถ้าเรามีแผนมีการฝึกซ้อมนะ
ลองสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเอาเราอีแลนด์ไปต่างในตรงในอย่างไรนะมันก็จะทำให้ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเราก็สามารถจะทำอะไรแบบไม่ชุกุกไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายเพราะเรามีการเตรียมการเรามีการสักสอบนะฝากพวกเรากันไว้ด้วย จัดผลงานเพลงซึ่งซึ่งเศร้าๆน้ำตาคลอไอ้ยะสำหรับคนออกฮักนะเอิญควันวรัญญาฉันสั่งน้ำตาไม่ได้สั่งขี้มูกก็ไม่ได้เป็นแค่คนที่เคยสำคัญเป็นความฝันที่เกือบจะเป็นจริงสำหรับฉันเธอคือทุกสิ่งแต่ความจริงคือต้องทำใจด้วยคำลาจากกันด้วยดียังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรบอกกับใจเรื่อยมาฝืนยิ้มให้เธอเวลาที่เจอกันก็มีเธอในความฝันอยู่คนเดียวได้ไม่นานมันก็ร้องไห้ฉันสั่งน้ำตาไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทั้งที่จบไปแล้วตั้งนานวันนี้เธอนั้นก็มีใจฉันบอกหัวใจเสมอว่าอย่าคิดถึงเธอแต่ยังทำไม่ได้ไม่รู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรที่จะไม่ให้น้ำตามันไหลมาสัญญาไว้กับหัวใจอย่างน้อยฉันก็พยายามบอกตามตรงว่ายังเสียดายเธอจากไปใจยังมีคำถามเลยต้องเจ็บเวลาที่จำแกล้งทำใจเข้มแข็งฝืนยิ้มให้เธอเวลาที่เจอกันมีเธอในความฝันอยู่คนเดียวได้ไหมนะมันก็ร้องไห้ฉันสั่งน้ำตาไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทั้งที่จบไปแล้วตั้งนานวันนี้เธอนั้นก็มีใครฉันบอกหัวใจเสมอว่าอย่าคิดถึงสั่งน้ำตาไม่ได้นะกะสั่งข้าวกะพอบไก่กินก่อนก็แล้วกันเกี่ยวกันไปประแจมตนยาปีเหนื่อยแล้วเย็นๆนะเหนื่อยตลอดเวลาด้วยเดี๋ยวนี้ความเหนื่อยก็สามารถบรรเทามีแอปพลิเคชันสั่งมาถึงเครื่องถึงบ้านได้ในช่วงที่ว่าเขาห้ามกินเทรานนะก็ค่ายดิบค่ายดีบางนี้หลายคนก็ติดแล้วติดใจไม่ออกไปใน
อ่ะนะกะมันก็ช่วยช่วยนะมันเข้ามาตรการในการที่จะป้องกันเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อได้ในระดับหนึ่งโดยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ร้านร่วงก็เริ่มเปิดตามปกติอืมนะเหลือแต่พับบาคาราโอเกะว่ากันไปนะตรงนั้นบอกว่าก็ยังเป็นความบันเทิงมีพี่ท่านนึงก็เป็นนักร้องนักร้องเทราชเนี่ยแหละก็ไม่ได้ร้องเพลงยาวนานนะเขาบอกว่าเนี่ยต่อไปร้องเพลงเร็วๆก็คงจะไม่ได้นะมู่เราเต้นแล้วให้ใจรอดกันต้องร้องเพลงไอ้จ่าจ่าแจ่แจ่นะอันนี้ก็ว่ากันไปนึกถึงข้าวเทประเทศประเทศญี่ปุ่นนะเขาก็มีการผ่อนคลายคลายล็อกคลายล็อกของเขาคลายกันก่อนคลายกันก่อนแล้วก็ส่วนสนุกเถเชิดังของประเทศญี่ปุ่นก็ว่าไปเข้าในบ้านพี่ซิงอะไรก็พยายามอย่าหาปากกรีดอ้ายดังนะรถไฟเหาะอร่อยตีลังกาต่างๆก็พยายามอย่าหาปากเมื่อเราเคยเล่นไหมป้าแจมนี่สมัยวัยสลุนก็เคยไปเล่นนะแล้วถ้ามันไม่ได้ออกเสียงไม่ได้หาปากนะหัวใจมันเหมือนอีลุดไปนะจากรถไฟคือมันต้องมันคงจะอยากสักนิดนะจะควบคุมไม่หายกรีดไม่หายเลยไปบ้านพี่ซิงก์ตกใจพี่ก็กรีดเลยนะแต่ว่าประเทศเขาอันนั้นคือรายได้ที่จำนวนมหาศาลนะคนจากหลายประเทศหรือคนในประเทศเขาเองก็ท่องเที่ยวอยู่ตรงนั้นเงินหมุนเวียนมากมายพอหยุดไปนี่มันก็กระทบวงกว้างนะมันค่อนข้างจะมาตรการมันอาจจะส่วนทางกับมาตรการที่จะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจแต่ก็ต้องว่ากันไปค่อยๆผ่อนคลายกันไปนะพวกเรานะพี่นักร้องก็ร้องเพลงใน Facebook เพลงเร็วเพลงนั้นนะสมัยวงอินโนเซนต์เลยนะนะว่าเพียงกระซิบบอกบอกฉันสักคำสองคำสามคำแกมาเป็นเพลงไทยเดิมเลยแกร้องแกว่าใครอยากเที่ยวมาร้องเวอร์ชันปกตินะไม่ได้ช่วงนี้ต้องร้องช้าๆหายใจแผ่วๆ เพียงกระซิบบอกนะป้าแจมเพียงกาซิบหลอกแล้วตนไม่ใช่บอกแล้วตนนี้หลอกแล้วฟังเสียงมันพี่หลอกแล้วไม่ได้หลอกใครแล้ววางนี้แรงเรื่องจริงทั้งนั้นนะสู้ๆกันต่อไปเรานะใน Facebook ไรว่าช่วงนี้ไม่เป็นโควิดโควิดอะไรเป็นแต่โรคสับจางเหมือนกันสัปดาห์ก่อนนูเทป้าแจมมาจัดว่าเขาก็เปล่งอะไรไว้ล่ะชีวิตนี่ไม่ได้เปิดนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ฟังนะชีวิตพอเกิดมาก็เป็นนี่เอาทักทายลุงหนึ่งกันคุณพี่คำหนึ่งติดตาม Facebook Live บอกว่าสวัสดีสวัสดีงานตัวยอเรียมเลยของเขามาต้านไม่ปักปิ่มไล่ตัวป้าเจมส์สวัสดีสวัสดีลุงหนึ่งก็เพลงของเซรีกวางเพลงร้อยอะเซรีอะเทพธิดาพัชรินหรอหรือว่าเพลงร้อยได้เดี๋ยวป้าเจมส์จัดไอซักหนึ่งปุ่นันเพลงเซรีรุ่งสว่างยกกับรายการลงถุงพ่อนะบันเทิงก็ว่ากันไปมีบทเพลงโลกต้องโลกตุ๋งนะเรื่องของสาราจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังกระซอดแสกหายบุญเราได้รับทราบข้อมูลกันไปนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวของการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่างถนนในระดับพื้นที่ท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตันเจตตาโมสิกรัตก็ให้แนวทางนโยบายและก็เปิดโครงการนะเปิดโครงการจังหวัดตรังของเราก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมพันระบบก็เรียกว่าเว็บคอนเฟอเรนซ์จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติใต้ถอด
นะให้ข้อมูลกับหน่วยงานในส่วนของผักจังหวัดของเรานำแนวทางและการจะได้ดำเนินกิจกรรมที่จะเสริมประสิทธิภาพสร้างศักยภาพให้พี่น้องประชาชนของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการใช้รถใช้ถนนสิ่งสำคัญคือจิตสำนึกประจำบอกแล้วนะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแรงกันประจำเล่นกันถูกที่ไปในกาจะต้องแรงเพราะว่ามันยังไม่หยุดโควิด-19 โอ้หยุดแล้ว80วัน90วัน70วันฮะไม่มีคนติดเชื้อแล้วเอาจังหวัดตรังเราแต่เรื่องอุบัติเหตุทางถนนไม่หยุดเลยตัวเลขไม่ได้หยุดเลยอาจจะน้อยลงมาเราออกไปได้ไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้มาตรการอะไรถี่คลายล็อกมาแล้วนี่ยับยี่ล็อกมาแล้วเลยนะพวกเราเซ่ห้ามครับปลดเร็วห้ามโทรแล้วครับห้ามดื่มแล้วครับง่วงก็อย่าครับช่องตองอะไรตองส้วมพวกนี่รับภัยตองขาดเข้มขัดนี่รับภัยนะทำให้เป็นนิสัยทำให้เป็นนิสัยเอาแต่เดี๋ยวลุงหนึ่งข้อเซรีมาป้าแจมนึกออกนะนะเทพธิดาปาสิ้นป้าแจมชอบกันเสียงตำถี่จนทุ่งสะเทือนไอ้ยะเซรีว่าเราไม่ร้องแล้วเป็นงั้นพอพุ่นได้ยินป้าแจมร้องอร่อยจัดอายนะก็มาทางเฟซบุ๊กไลฟ์จากงานวานไทยจะร้อยมาลายใบข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งนุ่งผ้าถุงไทยเดิมหน้าสวยด้วยแดดแรงเข้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยต่อดินต่อพงทั้งขยันการเรือนมิเชเชื่อนหน้าที่สิ่งที่ดีที่ควรเฝ้าถนอมอ้อมนวลหอมหวนทวนลมทุ่งหนุ่มก็มุ่งหมายปองคำลงก็เข้าเรือนฟังให้ตรายตรองหากมีชายหมายปองระวังเจอของเรือเด่นแม่ดอกบัวที่อยู่ในสระจะบานคอยพระหรือบานคอยเนรถ้าบานคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพ็ญคอยได้ไหมคนดีพ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเพื่อโบราณดีแลหากเลือกงัวดูหางแม่เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เข้าทีบ้านเรือนสะอาดตาสนอดีตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำทีจนทุ่งสะเทือนดอกบัวที่อยู่ในตาจะบานคอยพระหรือบานคอยเนรถ้าบานคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพ็ญคอยได้ไหมคนดีพ่อเคยพูดลาจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณที่แลหากเลื
ือกงัวดูหางแม้เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เข้าทีบ้านเรือนสะอาดตาพูดจาสนอกดีตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำทีจนทุ่งสะเทือนเต็บธิดาปาสิ้นนะใส่ปาตุ้งปาจุกทีนี้ก็มาแบบหนุ่งสั้นๆมังมอเตอร์ใส่นุ่งสั้นว่าไปตามยุคตามสมัยเรื่องของแฟชั่นนะบางทีบางคนว่าอารวยนาวาไม้เบียร์อีเสือป้าตัดกางเกงเห็นสั้นจังนะเป็นเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เอาให้เหมาะสมกับกาลเทศะไปเที่ยวทวิทสไตล์วัยรุ่นก็อาจจะได้ข้าววัดข้าวว่าไปทำบุญทำไรก็อีกรูปแบบนึงไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปโรงไปเรียนก็ต้องว่ากันไปตามรูปแบบต้องรู้จักกาลเทศะนะไปเที่ยวเล่อีไอ้สร้อยยีนตัวหน้าเต้าๆไปก็กางเกงก้ายาวรุมรามบางทีไปวินเอากับเครื่องเรือนะอันตรายนะก็ต้องใส่เตะธรรมธรรมเอกเหมาะสมกับแต่ละสถานที่ว่ากันไปนะซ้อมผู้นำเพลงฟังตอนเนืองลกทุงป่อพ่อโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังฐานวนาอาชวงศ์สาริภัทวนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะก็เน้นย้ำว่าป้าแจ่มนะสุดเกตนะ
นะต้องขอบคุณท่านพ่ออวาสนาวินโนไทยนะก็ให้ช่วงเวลามาแล้วก็ให้มาจัดอย่าให้ขาดนะก็นี่มากันสลับกันไป2คนนี่แหละพลัดกันนะสำเนียงเสียงภาษากลางกับหนุ่มเหนือชาวน่านสุดเขตนะมาสำเนียงเสียงภาษาอังกฤษโดยป้าแจมอายังภาษาตายแล้วเดี๋ยวไปถึงภาษาอังกฤษต้นใจเย็นๆก่อนเอานะฮะภาษาตรงติ้นปากตายหรอกป้าแจมกลับมาดำเนินรายการ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะเป็นเวลาโดยประมาณนะเจคิงทักทายมาทาง Facebook Live กันบอกว่าขอดอกย่าในป่าปูนไอ้ยะใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆไอ้ยะเดี๋ยวจัดอ้ายเดี๋ยวจัดอ้ายนะให้ตายอรไทยรองสักสามคำหรือว่าเอาแบบจับเปล่งจัดให้เขาไว้จับเปล่งแต่นะอ่ะปันปื้อแล้วก็ฝากพวกเราไว้มีปัญหาของใจเรื่องของสาธารณภัยต่างๆหน้าเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง0752148282สื่อสารกันได้สายด่วนนิรภัยนะเลขเซตัว178เซนะฮะกลายเป็น2หมายเลขที่ฝากไว้กับพวกเรานะพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะจากใจของสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภัยฟื้นฟูและกู้ภัยคือหัวใจกรมปอพอนั้นมีสโลแกนเวลาแมดเวลาขอบคุณพวกเรากับการติดตามรับฟังรายการโลกทุ่งปอพอสัปดาห์หน้าว่ากันไม่วันอาทิตย์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาสวทจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ส่งช่วงกันต่อไปนะฟังข่าวตอนชั่วโมงแล้วก็พบกับรายการดีๆให้พวกเราได้ติดตามกันโชคดีมีความสุขนุกกับร้อยจักรุดื่มดะดื่มสวัสดีจ้าใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆกอดกระเป๋าใบเดียวติดกันกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบม.ปลายลาทุ่งดอกมูลสวายมาอาศัยชายคาป่าปูบนทางเปื้อนฝุ่นสังคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน้ำใจเจือจุนใช้ความอดทนเติมทุนให้ยืนสวยทุกวันอยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดินเป็นผู้รับใช้จนชินสวมมงกุฎดอกยาถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้าน